เรียนที่1นาทีกับป๊อปปี้หยางเหล่าชื่อวันนี้นะคะป๊อปปี้หยางจะเตรียม6ประโยคที่ใช้บ่อยๆบนโต๊ะอาหารค่ะนักเรียนหลายๆคนนะคะถามป๊อปปี้หยางว่าช่วยเตรียมหรือสรุปนะคะประโยคที่ใช้ในโต๊ะอาหารหน่อยนะคะอยากจะพาเพื่อนคนจีนไปกินข้าวแต่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีอ่ะมาดูกันค่ะสมมติว่าถ้าเราอยู่ที่เมืองจีนนะคะเราอยากจะเรียกพนักงานให้มารับออเดอร์นะคะก็พูดประโยคนี้เลยค่ะฟู่หยวน点菜服务员点菜服务员นะคะมีความหมายแปลว่าพนักงานค่ะประเทศจีนนะคะจะไม่เรียกเป็นเก้อเก้อจีจีตีตีเม่เม่ก็คือพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายไม่เรียกกันแบบนี้เหมือนในไทยนะคะก็คือเรียกตำแหน่งเขาไปเลยค่ะว่าฟู่หยวนแล้วตามด้วยเตี๋ยแช่ที่แปลว่าสั่งอาหารนั่นเองค่ะเตี๋ยแปลว่าสั่งหรือออเดอร์ส่วนแช่ก็คืออาหารค่ะพูดพร้อมกันนะคะฟู่หยวนเตี๋ยแช่และเวลาที่อาหารมาเสิร์ฟแล้วนะคะเราอยากจะให้เพื่อนของเราลองชิมอาหารจานนี้ดูนะคะเราก็พูดว่าหนี่ฉองฉองหนี่ฉองฉองซึ่งหนี่แปลว่าคุณหรือเธอฉองเป็นคำกริยาแปลว่าชิมค่ะบางคนก็จะเอ๊ะป๊อปปี้หยางเหล่าซือคะใช้คำว่าชื่อได้ไหมก็ได้นะคะคือชื่อเนี่ยมันจะเน้นอารมณ์แบบกินจริงจังเลยค่ะแต่ถ้าแบบชิมนะคะก็พูดว่าฉองแล้วป๊อปปี้หยางเหล่าซือพูดติดกันสองพยางค์นะคะก็คือหนี่ฉองฉองก็มีความหมายแปลว่าคุณลองชิมดูสิและถ้าเราอยากจะให้เพื่อนของเราเนี่ยทานเยอะๆนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าประโยคนี้เนี่ยคนไทยหลายๆคนบอกป๊อปปี้หยางเหล่าซือว่าได้ยินเพื่อนคนจีนพูดบ่อยมากนั่นคือตู้ชื่อเดี๋ยวตัวชื่อเดี๋ยวประโยคนี้แปลว่าทานเยอะๆหน่อยค่ะตัวแปลว่าเยอะใช้ในการบอกจำนวนเวลาที่วางหน้าคำกริยานะคะก็เป็นการบอกว่าให้คำกริยาตัวนั้นเยอะๆนั่นเองค่ะในที่นี้ก็คือชื่อแปลว่ากินตัวชื่อก็กินเยอะๆเดี๋ยวแปลว่านิดหน่อยนิดนึงแล้วก็รวมกันเลยค่ะตัวชื่อเดี๋ยวตัวชื่อเดี๋ยวก็คือกินเยอะๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเราจะพูดให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะก็ฝึกให้คล่องแล้วเล่นสปีดนิดนึงเป็นตู้ชิดเดอร์ตู้ชิดเดอร์ก็กินเยอะๆหน่อยค่ะคำว่าอร่อยภาษาจีนคือ好吃好吃แปลว่าอร่อยนะคะแต่นิดนึงนะถ้าเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยเราจะเปลี่ยนจาก吃ที่แปลว่ากินเป็น喝ที่แปลว่าดื่มก็จะพูดว่า好喝อันนี้คืออร่อยใช้กับเครื่องดื่มนะคะดังนั้นคำว่าอร่อยในภาษาจีนมีด้วยกันสองคำคือ好吃กับ好喝ค่ะแต่ถ้าไม่อร่อยนะคะเติมปู่ไว้ข้างหน้าเลยค่ะปู่好吃แปลว่าไม่อร่อยแต่ถ้าเครื่องดื่มที่ดื่มแล้วรู้สึกว่ามันไม่อร่อยก็พูดว่าปู่好喝ทีนี้ถ้าอาหารจานนั้นเรารู้สึกว่าเออมันก็โอเคแต่มันไม่ใช่แบบhao chi หรือว่า bu hao chi เลยก็กลางๆทานได้โอเคอยู่นะคะก็พูดด้วยประโยคนี้เลยค่ะ hai xing hai xing ซึ่งคำว่า hai แปลว่ายังคงส่วน xing ก็คือโอเคหรือได้เพราะฉะนั้นนะคะ hai xing ก็โอเคจ้ามาถึงประโยคสุดท้ายแล้วนะคะจะเช็คบิลก็พูดแบบนี้ค่ะ jie zhang jie zhang คำนี้แปลว่าเช็คบิลหรือเก็บเงินนั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วก็ยังมีอีกคำหนึ่งนะคะใครรู้บ้างเอ่ยซึ่งคำนี้เนี่ยในซีรีส์เราจะเจอบ่อยก็คือหมายตันหมายตันนะคะก็คือเช็คบิลเช่นเดียวกันเราจะใช้คำไหนก็ถูกต้องทั้งหมดนะคะเวลาที่เราจะเรียกพนักงานให้มาเช็คบิลนะคะก็ขึ้นต้นว่าอะไรก่อนก็คือฟู่หยวนเจี๋ยจ่างพนักงานคะเก็บตังค่ะและนี่ก็เป็น6ประโยคที่ใช้บ่อยๆในร้านอาหารค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์แบ่งปันกันด้วยนะคะและอย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์เป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้หยางเหล่าซือได้ด้วยค่ะป๊อปปี้หยางเหล่าซือลงคลิปสอนภาษาจีนฟรีทุกวันที่หน้าแฟนเพจ Facebook แล้วก็มีไลฟ์สอนภาษาจีนฟรีทุกเย็นด้วยนะคะใครที่อยากมาเรียนรู้ด้วยกันสามารถกดติดตามเพจของป๊อปปี้หยางเหล่าซือได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่กับเรียนจีน1นาทีที่หน้าแฟนเพจ Facebook เอออีซิสกูนได้ทุกวันนะคะใจเย็น